คุณหญิงมีเรื่องอะไรล่ะครับไม่มีอะไรมากจะมาขอบใจแม่นาลีไงที่เขาไปไฟท์กับโจรเอากระเป๋าตังค์คืนมาให้ได้อ่ะนั่งก่อนสิครับมีอีกเรื่องนึงคืออย่างนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะพวกเราชาวสมาคมแม่บ้านทหารเรือเนี่ยจะไปเป็นตัวแทนเลี้ยงอาหารกลางวันที่บ้านเด็กกำพร้าแล้วก็จะเอาเงินบริจาคที่แม่นาลีไปเอาคืนมาให้ได้นี่แหละเอาไปบริจาคให้กับเด็กๆ เขาฉันก็เลยว่าจะมาชวนแม่นาลีให้ไปด้วยกันแต่เขาบอกว่าเขาต้องถามผู้พันก่อนว่าไงล่ะได้สิผู้พันก็น่าจะอนุญาตอยู่แล้วแหละเนาะอนุญาตอยู่แล้วครับแต่พรุ่งนี้ผมว่างพอดีผมขอไปด้วยคนนะครับนายจะไปกับเราด้วยทำไมกระหม่อมขอเพิ่มกฎอีกข้อพระเจ้าค่ะกดอะไรอีกจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้กระหม่อมไม่แน่ใจว่าคนร้ายรู้หรือเปล่าว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนกระหม่อมจะตามไปรักษาทุกที่พระเจ้าค่ะฮะกระหม่อมปรึกษากับคิงเฮนรี่เรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงเห็นด้วยพระเจ้าค่ะนี่ก็เท่ากับมัดมือชกเลยนะนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนกระหม่อมจะไม่ปล่อยให้พระองค์คลาดสายตาเป็นขาดพระเจ้าค่ะต้องบอกตัวเองไว้ต้องยิ่งห้ามใจทุกนั้นยิ่งพูดคุยทุกไรต้องหักห้ามใจอย่าเพ้อพูดคำที่ฉันรู้สึกอดทนไว้ให้เหมือนหัวใจไม่มีอาการพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand